ธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีครับวันนี้มาพบรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะเจ้าคะมีพี่ยองก็มาด้วยอย่าหลบอย่าหลบมาช่วยเลยอุตส่าห์แอบเสาไม่มีเจ้าค่ะวันนี้แนะนำก่อนวันนี้เรามีแม่ชีใช่ค่ะสองรูปเข้ามาเข้ามาร่วมรายการของเราแม่ชีอะไรครับสวัสดีค่ะแม่ชีหมวยเจ้าค่ะแม่ชีหมวยสวัสดีค่ะแม่ชีนกเจ้าค่ะแม่ชีนกนี่เหมือนจะเจอนานแล้วนะเจ้าค่ะนั่งอยู่40พรรษาเจ้าค่ะโอ้โหนี่วันนี้ก็มาปรากฏตัวเพราะว่าเราไม่มีใครทราบอยากจะบอกว่าเป็นเบื้องหลังของครัวอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะเจ้าค่ะยมสาธุเจ้าค่ะอ่ะวันนี้เราจะมีอะไรเริ่มจากอะไรดีคะแป้งก่อนไหมไม่ยังไม่มีเกี๊ยวซ่าเลยมีแป้งแล้ววันนี้เราจะทำเกี๊ยวซ่าแห่งศรัทธาเจ้าค่ะเจ้าค่ะเกี๊ยวซ่าแห่งศรัทธาก็เมื่อกี้ลูกก็มองเห็นละว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยใช่เจ้าค่ะแสดงว่าเป็นวีเกเทเรียนเนาะก็อ่ะเป็นเกี๊ยวซ่าแม่หมวยเจ้าค่ะบอกหน่อยเกี๊ยวซ่ามันเกิดจากอะไรบ้างก็เกิดมาจากที่ไหนอ๋อก็มาจากประเทศจีนนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะปกติประเทศจีนเนี่ยก็คือก็จะเป็นแป้งที่นำมาห่อไส้นะเจ้าค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าทางญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ได้นำมาเหมือนกับว่าซามเมนโจค่ะนำเข้ามาอะไรอย่างนี้ก็เลยได้เป็นเกี๊ยวซ่าทางญี่ปุ่นก็จะใช้ชื่อว่าเกี๊ยวซ่าเออแต่เมื่อก่อนนี้ผมกินเกี๊ยวซ่าผมมีความรู้สึกว่าเหมือนเซียวหลงเปาเซียวหลงเปานะเซียวหลงเปาอันนั้นว่าอะไรคะโยมเพราะถ้าเซียวหลงเปาคิดว่ามันน่าแป้งเขาน่าจะเป็นแบบเหมือนกับมันน่าจะนุ่มกว่านุ่มแป้งสลับเปาแต่ว่าไส้มันเหมือนเซียวหลงเปาเลยมันเป็นหมูสับกับไอ้แบบว่าเป็นน้ำชำๆข้างในก็อันนี้ก็จะแตกต่างกันอ่ะเรามาเริ่มกันก่อนอันดับแรกก่อนอันดับแรกนะคะแม่จะเอาไส้ก่อนหรือว่าแป้งก่อนเอาแป้งก่อนจ้ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้เวลาหมักก็เริ่มจากแป้งอเนกประสงค์นะคะอันนี้ใส่เข้าไปกำจ้ะค่ะโอ้ยตากล้องไม่ว่างตากล้องไม่ว่างเดี๋ยวแป้งอเนกประสงค์แป้งอเนกประสงค์ตาว่าวตาว่าวเพราะปกติอ่ะเวลาที่เปลี่ยนยี่ห้อแป้งรสมันก็จะเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะใช้แป้งอเนกประสงค์ตาว่าวไม่ถือว่าเป็นการโฆษณาเพราะว่าเป็นการบอกว่าทำยังไงถึงจะอร่อยเนาะได้ค่ะอันนี้ใส่ไปแล้วแป้งตาว่าใส่แล้วก็ค่ะแล้วก็ใส่เกลือนะคะเกลือก็ประมาณหยิบมือหนึ่งก็ได้เจ้าค่ะเพื่อว่าเพิ่มโอ้ยคิดถึงแม่ยังเลยอ่ะใช่เพิ่มได้อีกนิดนึงได้เจ้าค่ะเพราะว่าเพิ่มแล้วเค็มไว้ใจแม่ผมแม่ไม่มาแล้วแป้งกี่กรัมคะพี่หน่วยแป้งอยู่ที่200กรัมนะคะแล้วก็ผมว่ามันน่าจะประมาณเนี้ยโอเคก็ประมาณนี้เจ้าค่ะแล้วก็เราก็คนผสมระหว่างแป้งกับเกลือให้เข้ากันก่อนนะเจ้าค่ะไม่ต้องใช้ที่ตีใช่ไหมแม่ไม่ต้องเจ้าค่ะเอาไอ้นี้ใช่ใช่ปึ๊บจ้ะค่ะเสร็จแล้วปึ๊บเราก็จะใช้น้ำอุ่นนะคะประมาณอันนี้จะเป็นแป้งมันเจ้าค่ะอันนี้เราจะใช้เวลาคึงใช้เวลาไม่ให้มันติดมือใช่อันนี้ก็คือเราใช้3ในการผสมก็คือจะมีแค่น้ำเกลือแล้วก็แป้งเท่านั้นเจ้าค่ะอันนี้เบกกิ้งโซดาอะไรไม่ต้องไม่ต้องเจ้าค่ะไม่ต้องเพราะว่าเราแค่ไม่ได้อยากให้มันฟูเราไม่ได้ต้องการให้มันฟูเจ้าค่ะอันนี้เราก็น้ำนะคะจะอยู่ที่100มิลนะเจ้าค่ะน้ำจะ100มิลแป้ง200น้ำจะอยู่ที่ครึ่งนึงของแป้งเจ้าค่ะแล้วก็อันนี้น้ำเย็นหรือน้ำอุ่นเจ้าค่ะเป็นน้ำอุ่นเจ้าค่ะน้ำอุ่นนะเจ้าค่ะแล้วก็ค่อยๆเทลงไปนะเจ้าค่ะเราขยำเลยไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะอ๋อยังเจ้าค่ะเพราะว่าแป้งมันยังไม่เกิดการติดตัวอ่ะก็ดูไปก็ค่อยๆใส่ค่อยๆเทใช่เจ้าค่ะสรุปว่ามันกระโชกโคกฮากแบบว่าพี่สารไม่ได้โยมพี่ไม่ได้โยมพี่ทำไม่ได้เลยมันใช้แบบนั้นไม่ได้โยมพี่ทำไม่ได้เลยอ่ะทีนี้มันก็เริ่มจับตัวแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่เป็นหมดแล้วก็ใส่อะไรอีกไหมแม่ไม่ใส่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มนวดละก็จะได้ประมาณนี้แต่มันก็จะดูติดกันอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะรูดออกจากตะเกียบคนทางง่ายเจ้าค่ะแล้วก็ขยำขยำเจ้าค่ะขออนุญาตนะคะจริงๆแล้วก็อยากช่วยนะแต่ว่าอาทิตย์นี้ล้างมือแล้วเอาไว้ก่อนเจ้าค่ะนี่เราก็จะเริ่มค่อยๆนวดเพื่อที่จะเก็บนวดนานไหมคะพี่หมวยตอนนี้คือเราจะเอาในส่วนของแป้งที่อยู่ในเขาเรียกอะไรนะในชามนี้ก่อนจะเก็บก่อนค่ะคือนวดให้มันเข้ากันได้ดีแล้วก็สักพักหนึ่งแล้วเราก็จะมานวดข้างนอกต่ออีกประมาณสัก
5หรือ7นาทีแล้วค่ะแล้วก็พักแป้ง30นาทีหมักไว้เพื่อให้ความชื้นเนี่ยมันกระจายทั่วกันเสมอๆแล้วเวลาที่รีดมันก็จะง่ายขึ้นจ้ะค่ะอันนี้ลักษณะนวดอโรมานะถ้านวดไทยต้องใช้แรงมากกว่านี้นวดเอาอโรมามันก็ต้องแบบว่านะละมุนละม่อมตะมุตะมิก็จะเริ่มได้และสังเกตว่าตัวแป้งเนี่ยมันก็จะยังค่อนข้างหยาบๆอยู่นะคะแต่ไม่ต้องตกใจนวดหลังจากนั้นพักแป้งยังยังใจเย็นๆยังเจ้าค่ะเราต้องยังไงต่อเดี๋ยวเจ้าค่ะเดี๋ยวขอเก็บอันนี้นิดนึงโอเคอ๋อเสียดายสองร้อยกรัมเนี่ยแค่กรัมเดียวก็ใช้ไม่หมดแล้วชาติเนี่ยทีนี้มาละกรัมนึงค่ะทีนี้เราก็จะมานวดต่อข้างนอกนะคะเจ้าค่ะก็จะมานวดอ๋อนี่อันนี้ผมมองว่าอันนี้มืออาชีพเลยนะบุลลั่นเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเวลานวดแป้งอ่ะใครเอานิ้วขยำเนี่ยมันจะเมื่อยไหมใช่ไม่นกเวลาที่เราเอานิ้วขยำอ่ะถ้าเบลบิออนเนี่ยก็จะใช้แรงอย่างเดียวดันไม่เอาสิคะเราจะไม่ทะเลาะกันสิคะพี่เราเหลือสองคนแล้วนะเจ้าค่ะรักกันเจ้าค่ะหมดแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่าเวลาแม่หมวยนวดแม่หมวยจะใช้ตรงนี้ในการดันลงไปอย่างนี้เวลาเรามองคนทำกับข้าวเนี่ยจับกระทะจับตะหลิวจับมีดเราก็จะพอรู้เลยว่าไม่เป็นว่าเป็นยังไงไม่ดูสายตาด้วยว่าเป็นยังไงเราก็ทำมาตั้งแต่ต้นก็นวดจากอย่างนี้ไปนะคะประมาณอีกค่ะแม่ไม่มานี่เรามีความรู้สึกที่ดีสนุกนะสนุกแต่ไม่มีแม่ชีก็ไม่เก่งเวลาแม่อยู่แถวนี้แม่ชีก็จะยืนตัวแข็งไม่เอาสิมันต้องสาบเป็นหินโอเคอันนี้ก็ลักษณะก็จะประมาณนี้ค่ะมันก็จะผิวหน้าจะยังไม่ค่อยเรียบนะเจ้าค่ะทีนี้เราก็ประมาณนวดประมาณ 7-10 นาทีก็ได้แล้วจากนั้นเราก็นำไปใส่แรปหรือใส่ภาชนะแล้วก็มีผ้าขาวบางปิดก็ได้เจ้าค่ะเพื่อเป็นการหมักไว้30นาทีแต่รับดูจะง่ายกว่าเนาะแม่แล้วก็ถ้ามีรับก็จะดูง่ายกว่าแต่ถ้าแบบบางบ้านไม่มีก็สามารถใช้กล่องปิดได้อ่ะงั้นผัดเส้นก่อนโอเคเพราะว่านี้ตกเดี๋ยวหมักไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งแก่แล้วอ่ะไม่เป็นไรต้องผัดเส้นก่อนไอ้ผัดเขาเรียกว่าอะไรผัดไส้ทำไส้ก่อนแม่นกแม่นกมีไส้ไหมแม่นกมีไส้เจ้าค่ะโอเคค่ะแม่นกก็ถ้าแม่นกมีไส้ก็เดี๋ยวแม่นกทำไส้เลยเจ้าค่ะเราเริ่มจากน้ำมันก่อนนะเจ้าคะเจ้าค่ะน้ำมันพืชน้ำมันพืชเจ้าค่ะอยู่ประเทศไทยควรจะใช้น้ำมันลำข้าวน้ำมันลำข้าวเพราะว่าที่ไทยเราทำได้ดีใช่ค่ะนะครับแล้วก็มีเอสโตรเจนน้อยด้วยแป้งนะเราจะใช้ขิงแทนกระเทียมนะเจ้าคะค่ะเพราะว่ากระเทียมยังไงคะแต่ปกติเขาก็กินขิงอยู่แล้วนะญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็กินขิงนะเวลาทำน้ำจิ้มทำอะไรเงี้ยเขาก็ว่ากันไปอันนี้ผมใช้ไม่เป็นนะไอเตาพวกเนี้ยแม่เหล็กอะไรพวกเนี้ยมีความรู้สึกไม่คุ้นชินอันดับแรกเราจะใส่แครอทก่อนเพราะแครอทนี่มันจะสุกยากมีเบต้าแคโรทีนสูงเพื่อประโยชน์ของสังคะจะได้แข็งแรงนะครับแข็งแรงถึกทนสองเราจะใส่เป็นเห็ดหูเหมือนใครไม่มีเนาะเห็ดหูหนูจะค่อนข้างจะสุกช้านะเจ้าค่ะจ้ะค่ะอันนี้เห็ดหูหนูแห้งเลยว่าสดทั่วไปไหมแห้งเห็ดหูหนูแห้งเราเอามาแช่น้ำอุ่นเจ้าค่ะอ๋อเพราะว่ามันทักเกอร์มันจะต่างกันนิดนึงเวลาเห็ดหูหนูสดมันก็จะกรุบกรุบใช่ค่ะแต่ถ้าหูหนูแห้งเอามาแช่มันจะเหนียวเหนียวหน่อยอันดับที่สองเราก็จะเห็ดหอมเห็ดหอมใช่ค่ะเพื่อความหอมกลิ่นหอมเจ้าค่ะเจ้าค่ะต้องรีบพูดเลยนะพวกเขายังพูดไม่ใช่ต้องรีบพูดว่ามันคือเห็ดหอมเขาบอกว่าเห็ดแล้วก็หอมเนี่ยมันจะคนละสองต้นอุ้ยสมัยแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆก่อนนะเจ้าค่ะเพื่อให้ปรุงรสด้วยอะไรแม่ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเจ้าค่ะเรายังไม่ใส่วุ้นเส้นนะเจ้าค่ะผัดไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมคะเจ้าค่ะปรุงรสตามใจชอบเลยเจ้าค่ะแต่ถ้าที่ญี่ปุ่นจะใช้อันนี้ซอสหวานซอสหวานเจ้าค่ะซอสหวานที่ต่อด้วยน้ำตาลทรายแดงเรามากินกับมีเย็นอ่ะอ๋อเจ้าค่ะใส่ชัดนิดหน่อยเราชอบญี่ปุ่นนะ
ดูเขาสวยเขาว่าเลยหนูไม่กล้าไม่อาหารเขาก็โอเคแหละแต่ว่าถ้าความพิถีพิถันเนี่ยไทยเนี่ยสุดละมุนเส้นค่ะมุนเส้นเลยเจ้าค่ะมุนเส้นก็ค่ะต้องระบุยี่ห้อไหมแม่มุนเส้นอ๋อไม่เจ้าค่ะถ้าทำเกี๊ยวซ่าเราขอแนะนำเป็นมุนเส้นสดมุนเส้นสดใช่ไหมแม่มุนเส้นสดมันจะแฉะไปเจ้าค่ะควรจะใช้มุนเส้นแห้งปกติแช่หมักน้ำเจ้าค่ะหมักประมาณแช่ประมาณสัก 80% เนาะเจ้าค่ะเพื่อไม่ได้ให้มันเละเจ้าค่ะเค็มต่อไปเราก็เติมน้ำไปนิดนึงเจ้าค่ะไม่รู้ไหมว่ามุนเส้นมีความนิ่มสมัยก่อนเนี่ยผมว่าโง่มากเลยนะจริงเหรอคะเขาบอกว่าตอนนี้ก็โง่อยู่เราเพิ่มความหอมด้วยน้ำมันงานะเจ้าค่ะเล่าให้ฟังสมัยก่อนเนี่ยไอ้วุ้นเส้นเนี่ยเขาบอกว่าวุ้นเส้นที่ดีที่สุดของประเทศไทยอ่ะต้องวุ้นเส้นท่าเรือเราไปหาซื้อเลยท่าเรือโง่ที่ท่าเดินหยุดยามันก็จะมีความเตี๋ยวเรือของน้ำมันงามีความหวานมาจากแครอทค่ะไม่เชื่อแม่ผมเป็นคนเชื่ออะไรยากเอายังชิมๆอยากชิมบ้างอันเนี้ยอยากรู้ขออีกสักแป๊บนึงถ้าผมผัดนะแม่นะไม่เป็นอย่างนี้นะป่านนี้หกไปเอาได้ยังลองได้ยังได้เจ้าค่ะขอลองนิดนึงได้เจ้าค่ะมันไม่ช็อตใช่ไหมไม่ช็อตเจ้าค่ะหอมขิงอ่ะแม่เจ้าค่ะนะคะเดี๋ยวเอาแบบที่ชิมแล้วไอ้ครอบปรุงแล้วแม่ขาดเค็มหน่อยนะถ้าได้ซีอิ๊วขาวซะหน่อยเราปรุงรสตามใจชอบถ้าเราชอบเค็มเราก็เติมซีอิ๊วขาวนะเจ้าคะเป็นไงคะยอมพี่แต่ผมว่าใกล้ละเดี๋ยวลูกพิสูจน์ให้ประมาณ10อันน่ะอยู่เลยอิ่มเจ้าค่ะหวานแล้วนะเจ้าคะหวานแล้วจากแครอทอย่าหวานกว่านี้เลยโยมพี่เอ๋ยอร่อยที่สุดใน3โลกนี่ค่ะอร่อยที่สุดใน3โลกเบาหวานความดันแล้วก็เลยได้แล้วนะแม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ถึงกับเค็มไปแล้วหมายถึงว่ามีรสเค็มแต่ว่าพอถึงเวลาห่อผมว่ามันน่าจะพอดีกับแป้งต้องเผื่อแป้งไว้หน่อยอันดับต่อไปแม่จีหมวยจะทำการห่อเกี๊ยวซ่านะเจ้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการวิธีการรีดแป้งอันนี้ผมสนใจมากเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตอนที่มันวางอยู่ในจานแม่ชีขอแม่ชีได้เลยค่ะแม่ชีไหนเขาชื่ออะไรนะเบลออนยกพี่ลืมหนูคุณพระนี่เห็นไหมนี่หนูทำกันเมื่อวานแม่ชีพี่ช่วยทำเจ้าค่ะอย่าบอกว่าหนูทำเลยไม่ได้ทำอันนี้แม่ชีหมวยอันนี้ผมมองว่าอันนี้ดูเป็นมืออาชีพมากเลยค่ะเพราะว่าการไอ้ห่อเกี๊ยวซ่าเนี่ยบางเจ้าก็มันไม่ได้เคิร์ฟมันก็จะดูแปลกๆอันนี้ขอบคุณเจ้าค่ะเก่งจริงห่อให้ดูหน่อยได้เลยก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมแม่เราต่อป่ะนี่คือแป้งที่เราหมักไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะมันก็จะสังเกตว่ามันก็จะเนียนขึ้นจากเมื่อกี้นะคะก็เราก็จะนวดเขาต่ออีกหน่อยก็ได้เจ้าค่ะเราลุ้นก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะกลมๆตัดสี่ค่ะสี่หั่นครึ่งนี้แล้วก็หั่นครึ่งนี้เจ้าค่ะทำไมแม่ชีต้องแบ่งแยกด้วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยแบ่งปันแบ่งปันใช่ไหมแบ่งปันก็ได้เจ้าค่ะทีนี้เวลาเราจะใช้ทีละส่วนนะเจ้าค่ะเพื่อที่ว่าจะได้สะดวกยิ่งขึ้นได้เลยขออนุญาตได้เลยเจ้าค่ะต่อไปนะคะทีนี้เราก็จะนี่มาถึงเนี่ยเขาเรียกว่าครึ่งทางกว่าแล้วแม่ครับแม่มาได้แล้วอร่อยแน่นอนไม่ได้บอกว่าอร่อยหรอกก็ถ้าบางคนไม่ถนัดก็ใช้อย่างนี้ได้นะคะเผื่อว่าถ้าเวลาที่คึงออกมาแล้วมันไม่ม้วนออกก็สามารถใช้ได้เ
เราไม่ต้องทำเป็นแบบว่าแป้งเป็นชั้นๆแบบเรานวดกะหรี่พับใช่ไหมไม่ต้องเจ้าค่ะไม่ต้องเพราะว่ามันจะไม่งั้นมันจะเป็นชั้นไปใช่ใช่เจ้าค่ะเพราะนั้นมันจะมีถ้าเป็นแป้งกะหรี่พับก็จะเป็นลายก็จะเป็นลายก้นขึ้นมาขึ้นเจ้าค่ะไม่มีชั้นไม่มีชั้นไม่มีชั้นไม่มีเธอไม่มีชั้นไม่มีชั้นโอเคทีนี้เนี่ยส่วนนึงเนี่ยก็จะตัดได้ประมาณ7หรือ8ก้อนแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะชอบแบบไหนเจ้าค่ะอันนี้ก็ชิ้นประมาณนี้ไม่ยาวเมื่อวานหนูทำอ่ะยาวแบบนี้เลยพี่ไม่แปลกใจอะไรเลยออนยมพี่อย่าบอกในสิ่งที่พี่รู้อยู่แล้วถ้านี้เล็กไปก็เก็บไว้ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะสามารถใช้ในการได้ทำยังไงต่อเสร็จแล้วอันนี้คือแป้งนวลนะคะก็คือมาจากแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะก็คือเราก็จะแป้งที่ไม่จับตัวไม่จับตัวใช่เราจะได้รู้อุปกรณ์ของเราเสร็จแล้วก็คลุกหัวหางนะคะปึ๊บอย่างนี้ให้มันเป็นทรงกลมทีนี้อุปกรณ์เราอุปกรณ์นะคะหาตามได้ใครไม่มีไม้คึงไม่ต้องไปรีบหาซื้อนะคะใช้ขวดที่บ้านได้เลยใช่แล้วเมื่อก่อนผมบดคั่วๆผมก็ใช้ขวดอย่างนี้นะทีนี้ถ้าแป้งมันติดตรงขวดเนี่ยนะคะแค่กับพลิกด้านแล้วก็ไปคลุกแป้งทีขวดยี่ห้ออื่นได้ไหมแม่ได้ได้เจ้าค่ะเอาที่แบบว่าดูแล้วใช้ได้สะดวกได้อะไรอย่างนี้แต่ถ้าชำนาญหน่อยก็จะทำแบบนี้ได้นะเจ้าค่ะขวดบางอย่างมันไม่ได้นะเพราะว่ามันจะคลอด ลองเอาขวดโค้กสิเออเนอเห็นด้วยเอ๊ะโค้กมันเบาไม่ได้ไม่ใช่โค้กมันคลอดโอเคว่าไม่ทันอ่ะเด็กลักษณะประมาณนี้ก็ได้เจ้าค่ะหรือถ้าบ้านไหนเนี่ยมีที่ทำเบเกอรี่นะคะที่เป็นแบบกลมๆเนี่ยก็สามารถเป็นไอเนี้ยเจ้าค่ะที่แบบตัดแล้วก็ตัดที่ข้อตัดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าใครทำได้เนี่ยก็คือทำแผ่นใหญ่เลยแล้วก็ปั๊มอย่างนั้นก็ได้เจ้าค่ะไม่บอกน่าสนใจไม่งั้นผมไปฝนกระป๋องนมมาแล้วอันนี้เราก็จะทำให้ดูเจ้าค่ะว่าอันนี้ก็คือแผ่นสำเร็จแผ่นนึงนะเจ้าค่ะแบบนี้เราก็ได้ลักษณะประมาณนี้ไม่กลมไม่เป็นไรเจ้าค่ะเพราะว่าแรกๆก็อาจจะไม่ถนัดหลังจากนั้นคือเราเวลาที่เก็บรักษาเราก็จะโรยแป้งมันนี้ไว้แป้งมันแบบนี้ไว้แม่หมวยลองหัดให้น้องออนสักลูกอันนึงสิอันน้องออนเชิญเจ้าค่ะขอหนูพี่อยากรู้อย่าดูถูกหนูอย่าดูถูกไม่เคยดูอะไรผิดสักอย่างอ่ะอุ๊ยแป้งแตกไม่แตกเจ้าค่ะดีกดฝ่ามือลงไปก่อนครั้งนึงเอาละครับเอาละครับติ๊ดเป็นเรื่องงานยากแล้วครับโอเคกลับได้โค้งแป้งเอาใหม่เรื่องงานยากไม่ใช่งานยากของเบลนะงานยากของแม่หมวยพี่จะสอนเบลได้ไม่เกี่ยวกับเปิดฝาด้วยพยายามหาข้ออ้างมันเปิดฝาอยู่ไม่ได้หนูทำได้โยมพี่มันก็เบี้ยวๆหน่อยแหละอ่ะปั้นแม่ระหว่างที่น้องออนทำนะเจ้าค่ะตอนนี้เราก็จะมาปั้นไส้แม่คะแทนอันนี้บางเบาแล้วก็เบี้ยวนิดหน่อยนี่คือน้ำที่จะไว้จุ่มใช่ไหมเจ้าค่ะอันนี้ให้มันติดกันใช่ไหมใช่เจ้าค่ะนะคะตักไส้โอ้ยมีไส้แล้วก็จุ่มน้ำมันปลาต้องโกเลยเนาะ เวลาไม่ใช่เวลาที่แบบว่าจะให้มันติดกันแล้วทีนี้เวลาโอ้มือสั่น เจอท่าเมื่อกี้เต้นเจ้าค่ะก็นี่นะคะจับจีบเจ้าค่ะคือมันจะมีจีบฝั่งเดียวนะใช่เจ้าค่ะไอตัวเกี๊ยวซ่าเนี่ยมันจะไม่มีจีบ2ฝั่งถ้าเป็นพวกปั้นคลิปมันก็ต้องม้วนเนาะเจ้าค่ะพับม้วนแต่อันเนี้ยมันจะเป็นจีบฝั่งเดียวจะได้รับสัดประมาณนี้แม่ทอดทีนี้เราก็มีไอที่ปั้นไว้เรียบร้อยทอดแม่ทอดสิทอดยังไงวันนี้เราจะทอด2แบบใช่มั้ยคะให้แม่นกเลยค่ะอันนี้จะทอดอะไรก่อนแม่นกจะเริ่มแบบเป็นทอดน้ำก่อนเจ้าค่ะสรุปว่าแบบต้มกับแบบทอดเถอะถ้าทอดมันจะทอดเนี่ยมันจะเป็นทั้งตัวถ้าทอดมันจะเป็นทั้งตัวแต่ถ้าก็เป็นถ้าที่ญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าเป็นการย่างน้ำเราจะย่างอยู่ในอันเดียวเจ้าค่ะก็อันดับแรกนะคะเริ่มจากน้ำมันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นกระทะเทฟลอนแล้วเราก็จะประหยัดตรงนี้ไปได้นิดหนึ่งหนูยังอยากปั้นอยู่เลยอ่ะหนูขอเล่นปั้นต่อได้ไหมอ่ะได้ๆยมพี่สัมภาษณ์ไปนะดูแล้วพี่อยากดูตัวนึงอ่ะยมพี่สัมภาษณ์หนูต้องทำสำเร็จสักอันนึงแหละอันไหนอ๋ออยู่ข้างหน้าโอเคเดี๋ยวรอน้ำมันสักครู่เอาขวดน้องหายไปเลยแม่ลองเอานิ้วแตะลงไปอ่ะจะดีหรือเจ้าคะเขาไม่ปัญญายมพี่โอเค
เราก็เริ่มวางต้องเรียงไหมต้องเรียงต้องเรียงให้แบบว่าดูแล้วแบบว่าร้อนไปสวยแบบเดี๋ยวจะหน้าตาเริ่มแรกก็ใช้แบบเป็นไฟอ่อนก่อนนะเจ้าคะเราจะย่างตัวที่เราจะย่างพื้นที่อยู่ข้างล่างก่อนบางอันอาจจะเล็กไปใหญ่ไปก็รูปแบบการย่างในกระทะนี่แบบว่าดูงดงามมากใช่แม่แล้วเราต้องปิดฝาไหมครับปิดเจ้าค่ะแต่เดี๋ยวรอให้ตัวเกี๊ยวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยดูความพยายามของหนูเป็นเหลืองๆก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเอาใหม่ผิดแล้วเขาต้องพับข้างเดียวหนูดูในคลิปมาได้คลิปพี่ศึกษามานะเห็นหนูทำอย่าทำมือสั่นด้วยหลดมันแล้วนี่อย่าแกล้งหนูสิเดี๋ยวแป๊บนึงนะตั้งสติก่อนแม่บ้านแม่เรือนทำอย่างนี้เนี่ยแม่ดูแม่บ้านแม่เรือนมากเลยนะครับลูกศิษย์แม่เนี่ยนี่นะเจ้าค่ะก็เบี้ยวๆหน่อยค่ะไม่หน่อยครับไส้แตกเลยโอ้โหแป้งเยอะจังหนูจะเป็นเชฟสักวันหนึ่งคอยดูใช่เชฟกระทะเด็กแป้งเยอะหนูว่าอันนี้มันคงยากไปสำหรับหนูหลังจากวางอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยสังเกตนะคะว่ามันจะเริ่มเหลืองนิดนึงเปลี่ยนสีใช่เจ้าค่ะแล้วก็ยังไงแม่แล้วก็โอ๊ยทำไมอ๋อมีหน้าเอาที่800ขอใครเจ้าค่ะได้ละเสร็จแล้วดูน้องออนห่อก่อนก็ได้ไม่อยากดูมาดูน้องออนห่อก่อนน่ารักเดี๋ยวเอาวางบนมือโยมพี่หากินยากขอบอกวิภาคแม่หมวยเปรียบเทียบน่ารักหรอแม่หมวยวิภาคให้หน่อยลูกศิษย์แม่หมวยเป็นยังไงบ้างเก่งก็เก่งทั้งคืนเลยนะน้องปั้นทั้งคืนโรลเลอร์โคสเตอร์ก็มีนะเจ้าคะเราสามารถตอบอะไรได้ว่าไอ้ที่ปั้นไว้เนี่ยใครเป็นผู้ปั้นเราจะสามารถดูได้ทันทีจะถวายคุณยายด้วยแหละทีนี้โอเคเจ้าค่ะพอเริ่มจากตรงเนี้ยมันพอเริ่มได้ที่แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะก็เร่งไฟขึ้นเลยก็ได้เจ้าค่ะแล้วก็นอนลูกอ๋อวิธีการอย่างนี้นี่เองซ่าเกี๊ยวซ่าใส่น้ำปิดฝาเลยภาษาญี่ปุ่นอย่างนั้นเหรอซ่าเดี๋ยวขอกลับไปถามดาราเอวีก่อนนะอะไรนะอันนั้นไม่ใช่แล้วเจ้าค่ะไม่ใช่บุญล่ำบอกว่าไอ้ที่ซ่าเนี่ยมันมาจากเสียงน้ำใช่ใช่เสียงน้ำซ่าซ่าใช่ใช่เขาก็เลยเรียกคำว่าเกียวซ่างั้นเดี๋ยวต้องไปถามเกียวซ่าซ่าทำไมเขาไม่เรียกเกียวฉี่ไม่สุขเพราะเวลาที่น้ำมันงวดมันก็จะเริ่มแบบซ่าซ่ามันออกชุดมันออกแบบซ่า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 ไงเจ้าค่ะตอนนี้คือมันก็ตอนนี้เราก็ทำการนึ่งใช่เพราะว่าแป้งมันจะไม่สุกเพราะวันนี้ก็เหมือนเป็นการนึ่งให้ข้างบนมันสุกเดี๋ยวผมขอเทสก่อนถวายคุณยายนะเผื่อมันมีพิษแม่สักสิบอันสักสิบอันนะจะรู้แต่นี่ไปติดก็ทำเกี๊ยวซ่านะไม่ใช่ถุงทองขนมไทยมาแล้วเริ่มมาแล้วนี่ให้ดูให้ความแตกต่างนี่มาแล้วบอกให้หนูมั่นใจเราให้จ่าของก้อนเราลองให้จ่าของก้อนปังมาดิเอ้ยพี่มาต้องให้เชิญเลยเจ้าค่ะพี่อ่ะทำไม่เป็นหรอกงานอะไรอย่างนี้ทำต้องทำต้องลองเจ้าค่ะเดี๋ยวน้องตักไส้ให้เป็นช่วงระหว่างนี้ก็เดี๋ยวจะปั้นเพิ่มไปดูคนที่ภาควิจารณ์หนูแค่ดูตักไส้ก็รู้แล้วว่าทะลักแน่ขอนี่ขอไส้เจ้าค่ะจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ลองทำอันเนี้ยเจ้าค่ะยึบยับนิดหนึ่งนะคะให้มันแตกออกมากินไม่ได้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันแตกหรอกแต่เมื่อกี้ดูแม่หมวยว่าพับยังไงอยู่ดูตามแม่หมวยนะเจ้าค่ะดูตามชีหมวยเจ้าเดินตามแม่ชีออนก็ได้ถูกหัวไม่รอดพยายามเรียนแบบมากเลยนะแต่มีความรู้สึกว่ามันทับยากผมถึงบอกว่าไอ้นี่มันยุ่งยากสำหรับเห็นไหมมันยากอยู่นะ
แต่ไหนไหนไหนแต่ไม่ได้เข้าข้างตัวเองว่ามันก็แต่ก็ยังขึ้นรูปใช่ดูยังไงงานหนูก็อาร์ตกว่าจริงเหรอดูยมพี่ใส่นี่เดี๋ยวนี่สบายขึ้นนี่อ่ะทางบ้านช่วยตัดสินให้หน่อยบอกมาเลยว่าของใครสวย3อันนี่ของออน2อันเดี๋ยวขอไปดูคอมเมนต์หน่อยมีไหมไม่มีแม่บุญล่ำคอมเมนต์หน่อยสิมีคอมเมนต์ไหมว่ายังไงเราจะไม่พลาดทีมกับเองตอนนี้ก็ไม่ค่ะแค่เราพิจารณาตามหลักฐานบีบไปเลยสักก็อันนี้ของเดลวิวออนเดลวิวออนอันนี้ของโยพี่ใช่แล้วของเดลวิวออนอีกมีความมั่นใจว่าโอเคมาแล้วเย้ช่วยไหมคะช่วยถือไหมวางมันด้านมันดูแบบว่าโยพี่น่ารักใส่แจ๋วน่ารักซาซาซาอันนี้ตักใส่จานแม่แม่ทำน้ำจิ้มให้หน่อยได้จ้ะค่ะตะกูนะเจ้าค่ะอู๋ใส่ไส้ทะลักเลยหอมค่ะอุ้ยน่าตาดีโอเคปิดไฟไปเลยปิดไฟไปเลยไฟแรงไฟแรงขอทอดอีกทีทอดอีกทีได้ไหมคะแต่ว่าระหว่างเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวจะทอดกรอบเนี่ยแต่ทอดแบบนี้แหละแต่ว่าแล้วก็แม่มันเหือดนิดนึงไปทำน้ำจิ้มก่อนได้เจ้าค่ะเดี๋ยวแม่นกจะทำน้ำจิ้มนะเจ้าค่ะแม่นกแม่นกมาทำน้ำจิ้มเลยครับอันนี้เดี๋ยวให้แม่ได้เจ้าค่ะแม่เขาว่าไปน้ำจิ้มทำยังไงงั้นรอพี่ๆทำน้ำจิ้มกันน้ำจิ้มทำยังไงครับมาแล้วอย่างแรกมีกระทะมีหม้อได้ไหมได้เจ้าค่ะอ๋อไม่ใช่ถามดูเผื่อที่บ้านใครไม่มีกระทะไงได้เจ้าค่ะกระทะคว้างข้างบ้านไปหมดแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะเริ่มเลยค่ะอันดับแรกสูตรผสมมีอะไรบ้างเอ่ยอันดับแรกส่วนผสมจะมีซีอิ๊วขาวนะจ๊ะคะซีอิ๊วขาวกับน้ำส้มได้เลยจ้ะโชยุหรือว่าซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวเจ้าค่ะซีอิ๊วขาวจีนซีอิ๊วขาวจีนเจ้าค่ะใส่ประมาณที่เท่าๆกันนะจ๊ะคะแต่อย่าเพิ่งเปิดไฟนะจ๊ะคะเจ้าค่ะเสร็จแล้วเราตั้งไฟจ้ะค่ะเจ้าค่ะอันนี้มันสับยากไฟแรงไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะไฟอ่อนแล้วยังไงต่อแม่เสร็จแล้วเราใส่น้ำตาลทรายเลยเจ้าค่ะน้ำตาลทรายประมาณหนึ่งก็จะออกรสเปรี้ยวจะออกรสออกประมาณเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนิดๆเจ้าค่ะนิดเดียวนะเจ้าค่ะอะไรนำรสเปรี้ยวเจ้าค่ะเปรี้ยวจะนำเจ้าค่ะเปรี้ยวนำเปรี้ยวนำเค็มตามและจะมีรสหวานนิดๆจะมีความหอมของน้ำมันงานะเจ้าค่ะเจ้าค่ะใส่ไปเลยนะเจ้าค่ะสงสารช้างงาวายมุกไม่หาเสร็จแล้วเราก็เพิ่มไฟมานิดหน่อยจ้ะค่ะนิดหน่อยไฟแรงขึ้นหน่อยนึงเจ้าค่ะยมพี่เคยสอนบอกว่าไฟแรงเพื่อไล่น้ำมันใช่ไหมเจ้าคะไล่ความร้อนอากาศที่เคยยมพี่เคยสอนไหนไม่ไม่ไม่อันนี้มันไม่เหมือนการทอดไม่เหมือนการทอดมันก็จะต้องเป็นซอสจ้ะค่ะซอสคุณยายคุณยายยังไม่มาเลยคุณยายสั่งงานอยู่ข้างบนแน่แน่เคี่ยวไปเรื่อยๆแล้วนะจ๊ะคะเคี่ยวไปนิดนึงจ้ะเคี่ยวไปเรื่อยๆนิดนึงจ้ะค่ะสรุปว่ารอชิมนะเนี่ยรอชิมรอชิมรอชิมน้ำจิ้มก่อนก็รอชิมเหมือนกันไม่ได้แล้วจ้ะค่ะแต่หอมแล้วนะหอมแล้วค่ะเอ๊ะผมกำลังเหมือนกลิ่นเหมือนกับน้ำน้ำสลัดเจ้าค่ะสลัดงาสลัดงาญี่ปุ่นเจ้าค่ะคล้ายๆสลัดงาญี่ปุ่นใส่ตามใจชอบเลยเจ้าค่ะงาชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยเจ้าค่ะได้ยังได้แล้วเจ้าค่ะเนี่ยตักให้ลูกชิมหน่อยใหญ่ๆเยอะๆเมื่อวานน้องโดนแล้วเราต้องการรู้ว่ารสมันเครื่องร้อนร้อนนะเจ้าค่ะตกร้อนนะเจ้าค่ะเป็นจังไดจ้าแม่มันต้องยังไงนะเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็หวานเอาอีกหน่อยนะเอาไหนไม่แน่ใจไม่มันต้องสั่งสมองก่อน
ไม่งั้นผมจะออกโง่เปรี้ยวหวานเค็มเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานอ๋อเปรี้ยวเค็มก่อนแล้วก็หอมน้ำมันงาแล้วก็หอมน้ำมันงานี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะแม่ไม่ค่อยเปรี้ยวแม่เปรี้ยวแต่เค็มก่อนแม่อันนั้นน้ำเปล่านะอันนั้นน้ำเปล่านี่ค่ะนิดหน่อยพอหือใช้ได้แล้วนะพี่เนาะเหมือนซอสญี่ปุ่นไหมคะยังไม่เหมือนแต่เปรี้ยวอีกหน่อยน่าจะเหมือนละนี่ยังพี่เขาทำเลยซอสญี่ปุ่นชั้นดีอยู่ที่เมืองชิบะชิบะนี่เราพี่ลองชิมด้วยสิค่ะใกล้ๆสนามบินนาริตะมันจะมีนาข้าวกับถังหมักซอสอยู่อืมเป็นอะไรกับโดมิตะไม่เป็นโดมิตะอันนี้ใช่ไหมสำเร็จแล้วแม่เอานี้ดีกว่าอยากชิมอันนี้คือเวลาที่เราไปชิมซอสแล้วเราก็เพิ่งรู้ตอนไปอยู่ญี่ปุ่นนานๆก็คือได้รู้ว่าน้ำปลาญี่ปุ่นกับน้ำปลาไทยมันคนละอย่างกันอ๋อนี่ไปเป็นกระทะทอดดีกว่าเจ้าค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะเจ้าค่ะโอเคละโอเคนะเจ้าค่ะโอเคเลยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปอ่ะมันไม่ก็ไม่มีแล้วจะชิมแล้วผมจะชิมแล้วก็เมื่อกี้เอาอันเมื่อกี้นี่แหละแม่มันอยู่นู่นเลยเจ้าค่ะขออยู่บนเอามา1อันเดี๋ยวพี่จัดการดีๆจะได้จบรายการละ มาเสร็จแล้วตั้งแอลแม่ลาดนี่ลาดเลยนะเจ้าค่ะเราจะมีผักแครอทเจ้าค่ะเป็นเครื่องเคียงหอยแช่ด้วยน้ำแข็งกับกรอบเจ้าค่ะอันนี้ก็ได้เนาะตะเกียบมันจะไม่ค่อยถนัดกับชีวิตผมเนี่ยเขาต้องกินแบบทีละครึ่งไหมจริงๆแล้วมันน่าจะกินหมดอันเลยอั้มเลยอั้มเลยโอ้โหร้อนไหมคะอันนี้มันนานแล้วแต่ไม่ต้องห่วงสังขารเราได้กินแน่นอนนะคะเพราะเราทำเตรียมไว้เกือบร้อยชิ้นผมว่ามันต้องใส่น้ำอีกก็ค่ะแป้งมันยังไอ้ตรงตะเข็บได้มันยังไม่ค่อยสุกแต่ก็อร่อยนะอร่อยอ่ะคุณเจ้าค่ะทำดีนะน้ำจิ้มอร่อยไหมเจ้าคะอร่อยแม่ต้องอีกประมาณอีกสักห้าอันแม่มันจะรู้ละมันจะรู้รสบุลล่ำลองไหมบุลล่ำต้องรอเทนเจ้าค่ะวันนี้ก็ฝากผมซับจากพระโอษฐ์นะคะเป็นผู้วิจารณญาณในการจากประมาณการบริโภคจากประมาณการบริโภคนะเจ้าค่ะก็ อย่าพี่อย่าอย่าแกล้งน้อง ผู้ประมาณในการบริโภคนะเจ้าค่ะเนี่ยก็ขอยกคำสอนคุณยายมาพูดนะเจ้าค่ะคุณยายบอกว่าอย่าถามว่าเราจะกินอะไรให้ถามว่าเรากินแล้วทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะเจ้าคะแม่ชีวิวออนก็ขอยมพี่ขอพูดให้ว่าจะทำเหมือนที่เราทำในการอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะเจ้าคะไม่ว่าจะทำให้สังฆะเราหรือว่าทำให้ผู้ชมที่รับชมอยู่นะที่ทางบ้านนะเจ้าคะก็จะพยายามทำให้ดีต่อไปเจ้าคะก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะเจ้าคะแล้วก็ฝากทีมหลังบ้านสองท่านด้วยนะเจ้าค่ะแล้วก็โยมพี่ทองก้อนที่มาช่วยก็ขอบคุณมากมากเจ้าค่ะแล้วก็ฝากความคิดถึงถึงแม่ตายแม่แคทเลยนะเจ้าค่ะว่างๆก็รีบมาเยี่ยมกันนะเจ้าค่ะฝากคนดูฝากกดไลค์กดรับสไครป์กดติดตามแชร์นะเจ้าค่ะโยมพี่อย่าแกล้งน้องมีความรู้สึกว่าพยายามนะการสับตะไคร้เนี่ยอย่าแกล้งหนูปิดรายการให้หนูอีกก็วันนี้สังฆะเล็กๆของเราก็ลาไปก่อนหมดเวลา
อาหารอร่อยกินกันหลายคนใช่นะอย่าลืมกับจะใครนะแล้วก็ค่ะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีครับชมพี่อ่ะอย่าลืมสับตะไคร้นะอย่าลืมกดตะไคร้นะนี่สับให้งอนนะมาแม่ทอดเลยทอดหลังบ้านหรือหน้าบ้านจ้ะ